สวัสดีครับคุณอมรรัตน์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะเท่าที่เช็คตรวจสอบนี่น่าจะอยู่ในชื่อที่จะถูกอภิปรายแน่ๆเลยหรือเปล่าคะคุณณัฐวุฒิคะก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรนอกจากเห็นปรากฏตามสื่อมวลชนแล้วนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ปกติของฝ่ายค้านรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงอธิบายข้อเท็จจริงของประชาชนครับค่ะในส่วนของคุณณัฐวุฒิเนี่ยถ้าจะโดนก็น่าจะเป็นโดนในส่วนที่สมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรถูกไหมคะก็คงจะเป็นเรื่องนั้นเพราะว่าที่กระทรวงพาณิชย์ก็เพิ่งมาทํางานก็คงจะไม่มีประเด็นอะไรครับค่ะงั้นประเด็นเรื่องของสินค้าเกษตรก็ดีราคายางพาราปลามะพร้าวโดยเฉพาะประเด็นที่เขาพุ่งเป้าไปเรื่องของการที่ใช้เงินไปพยุงราคายาง 15,000 ล้านบาทแล้วแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นประเด็นนึงค่ะก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นประเด็นไหนบ้างนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมถือว่าถ้าฝ่ายค้านเขายื่นอภิปรายจริงเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ผมจะได้อธิบายต่อคนทั้งประเทศว่ารัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอะไรไปบ้างกับสถานการณ์ปัญหายางพาราภายใต้องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมใดในระบบเศรษฐกิจของเวทีโลกแล้วก็เราได้มีการทำงานทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวอย่างไรเราได้ทำหลายอย่างซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยได้ทำมาก่อนทั้งที่มีโอกาสมาแล้วหลายครั้งก็จะเป็นโอกาสดีที่ได้สื่อสารตรงนั้นถือว่าได้สรุปความกับเนื้องานทั้งหมดกันอีกรอบหนึ่งครับค่ะในส่วนหนึ่งของการในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าคุณณัฐวุฒิในครั้งนั้นเนี่ยค่อนข้างไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการที่จะไปพยุงราคาโดยเฉพาะเรื่องของยางพาราสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นลบในทุกมิติในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับยูโรโซนก็ล้มกันระเนระนาด อเมริกาก็ชะลอตัวเศรษฐกิจจีนที่เคยก้าวกระโดดมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยมาปีนี้ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันเดินมาสักพักหนึ่งปรากฏว่าจีนกับญี่ปุ่นก็มีปัญหากันเรื่องเกาะเตียวหยูบรรยากาศทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เป็นบวกเอาเสียเลยแล้วก็มีผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ราคายางพาราเพราะนั้นสิ่งที่เราทำกันมาแล้วประคับประคองราคาอยู่ได้ในระดับขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคนสวนยางมองกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็รับได้แล้วในมิติการทำงานของรัฐบาลเนี่ยยังมีรูปธรรมชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวหลายเรื่องที่เราเดินไปข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้คุณณัฐวุฒิพยายามที่จะบอกว่าประเด็นปัญหาหนึ่งมาจากวิกฤตภายนอกภาพรวมทางเศรษฐกิจเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหาตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้เท่าที่ควรนั่นเป็นข้อเท็จจริงนะครับเทียบกับเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยเวลานั้นเนี่ยบรรยากาศในเวทีเศรษฐกิจโลกเนี่ยทุกอย่างมันหอมหวานไปหมดจีนเนี่ยไม่ใช่ก้าวกระโดดนะครับแทบจะเหาะอยู่แล้วในเวลานั้นตลอดจนสถานการณ์ในยุโรปสถานการณ์อื่นๆเนี่ยก็ยังไม่วิกฤตหนักเหมือนขณะนี้ค่ะประกอบกับว่าการบริหารจัดการราคายางพาราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาราคามันสูงมากๆเนี่ยเราก็ขาดการทำงานในทางยุทธศาสตร์ที่จะรองรับเมื่อสถานการณ์ราคามันเปลี่ยนแปลงหรือลดต่ำลงค่ะซึ่งแน่นอนนะครับราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราซึ่งมีการซื้อขายกันในตลาดล่วงหน้าค่ะมันก็อยู่ในสถานะนี้ครับมีขึ้นก็ต้องมีลงมีขึ้นสูงก็ต้องมีตกต่ำแต่การทำงานในทางยุทธศาสตร์แล้วการบริโภคยางในประเทศให้ได้ปริมาณมากขึ้นตรงนี้จะรักษาผลประโยชน์ของชาวสวนยางในระยะยาวครับค่ะสิ่งที่เราวางฐานไว้จะเป็นประโยชน์กับต่อไปยังไงคะในช่วงที่ดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนอกเหนือจากการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับงานระยะยาวที่ผมทำเอาไว้นะครับก็อย่างเช่น1เรากำหนดยุทธศาสตร์ชัดเจนที่จะบริโภคยางในประเทศเพิ่มขึ้นเราผลิตยางพาราได้ปีละประมาณ 3,500,000 ตันส่งออกประมาณ 86% ใช้ในประเทศประมาณ 14% ผมก็คิดว่าเราในฐานะประเทศผู้ส่งออกยางมากที่สุดในโลกเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลดซัพพลายในตลาดแล้วเราจะได้เป็นผู้มีอิทธิพลในการกำหนดราคาได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นโครงการทำถนนยางพาราจึงเกิดขึ้นผมอนุมัติงบเอาไว้แล้ว85ล้านโครงการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันวิจัยยางกับการรถไฟที่จะเอายางธรรมชาติมาทำแผ่นรองรางรถไฟกันกระแทกระหว่างรางรถไฟกับหมอนคอนกรีตก็เริ่มขึ้น
ผมอนุมัติงบศึกษาไว้15ล้านบาทให้ชลประทานกับกรมวิชาการเกษตรไปดูว่าทำฝอยธรรมชาติจากยางพาราเนี่ยมันคุ้มค่าประการใดแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเดิมที่มีการคุยกันมาตลอดเป็นผลการศึกษาวิจัยที่ทำกันมานานแต่ทำกันเสร็จคุยกันจบก็เก็บเข้าไปในลิ้นชักสิ่งที่ผมมาทำคือรื้อทุกลิ้นชักที่มีการคุยถึงยุทธศาสตร์ยางพาราของชาติแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาทำผลทางไกลเนี่ยมันสำคัญตรงก้าวแรกแล้ววิธีคิดในการทำงานของผมเนี่ยล้มเพราะลุกไปข้างหน้าเนี่ยมันดีกว่ายืนแท็กท่าอยู่กับที่เพราะนั้นทุกก้าวเนี่ยผมก็เริ่มเดินแล้วนับหนึ่งแล้วทั้งสิ้นไอ้เรื่องศึกษาแผ่นรองรางรถไฟเนี่ยก็ตกลงกันว่าน่าจะต้องจบภายใน1ปีเหตุผลเพราะรัฐบาลกำลังจะทำรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงถ้าผลศึกษานี้มันสอดรับว่าทำได้ประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยต่อไปรถไฟรางคู่ก็จะใช้แผ่นรองรางรถไฟจากยางธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นส่วนเรื่องถนนนี่ก็เดินแล้วนะครับในเรื่องของการสำรวจออกแบบผมไปเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขเพราะผู้ประกอบการผลิตถุงมือยางบอกว่ารายได้เข้าประเทศจากถุงมือยางเนี่ยปีละประมาณ30,000 ล้านทั้งที่เรามียางมากที่สุดมาเลเซียเนี่ยเขามียางน้อยกว่าเราเยอะแต่เขาได้รายได้จากตรงนี้90,000 กว่าล้านถามว่าทำไมผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าข้อจำกัดสำคัญอย่างหนึ่งคือของเราไปประกาศให้ถุงมือยางเป็นเครื่องมือแพทย์เพราะนั้นผมก็ไปหารือกับท่านวิทยารัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขท่านที่แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าลองทบทวนตรงนี้ได้ไหมเพราะท่านนายกทีเป็นประธานในที่ประชุมด้วยท่านก็เห็นชอบท่านวิทยารับไปดำเนินการตอนนี้ท่านพ้นหน้าที่ผมก็จะต้องไปตามประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปัจจุบันต่อไปเพื่อให้ผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยมีสนามเล่นได้มากขึ้นเพราะถ้าไปกำหนดเป็นถุงมือแพทย์เนี่ยพอผลิตออกมาปั๊บคุณภาพต่ำกว่าเกรดนิดหน่อยเนี่ยมันออกขายไม่ได้เลยถ้าขายผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาแต่ถ้าปลดล็อกตรงนี้เนี่ยอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศเนี่ยก็จะขยายตัวกว้างขึ้นการใช้ยางในประเทศก็เพิ่มขึ้นที่ยุทธศาสตร์การบริโภคภายในเรื่องกฎหมายผมก็ผลักดันร่างพรบการยางแห่งประเทศไทยขณะนี้เนี่ยก็กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแต่ท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ท่านมาท่านประสงค์อยากจะทำหน้าที่ประธานกรรมธิการต่อผมก็ลาออกแล้วก็ให้ท่านทำก็นี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ท่านยุทธพงศ์ท่านก็ทำงานของท่านต่อไปกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ผลิตยางมากกว่า 80% ของโลกเดิมเนี่ยกลไกความร่วมมือมีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียผมเดินทางไปเวียดนามไปเจรจาและเชิญรัฐมนตรีของเวียดนามเข้าร่วมสังเกตการและให้ข้อคิดเห็นในการประชุมไตรภาคียางพาราที่กรุงเทพในเดือนธันวาคมเวียดนามเขาตอบตกลงเป็นครั้งแรกที่เวียดนามจะมาแสดงบทบาทอย่างชัดเจนในกลไกความร่วมมือเรื่องยางพาราสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้ก่อนเป็น AEC เราจะตั้งสภายางพาราอาเซียนแล้วเราก็จะเป็นผู้กำหนดตลาดและราคายางพาราอย่างแท้จริงในเวทีโลกเหล่านี้ครับคืองานระยะยาวที่ได้ทำเอาไว้แต่อยู่ที่รัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องมาสานต่อจากในส่วนตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะที่มารับผิดชอบผมก็มั่นใจว่าท่านยุทธพงศ์ท่านก็มีความรู้ความสามารถท่านก็สานต่อได้ไม่มีปัญหาครับค่ะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ดูจะเป็นเป้านิ่งเป้าหนักในการถูกอภิปรายครั้งนี้คุณณัฐวุฒิในฐานะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมีส่วนช่วยอะไรยังไงสำหรับคุณบุญทรงที่จะต้องโดนอภิปรายหนักๆแน่ๆไหมคะรัฐบาลทำงานเป็นทีมครับภายใต้การนำของท่านนายกยิ่งลักษณ์เมื่อผมมาอยู่ในกระทรวงพาณิชย์งานที่ท่านรัฐมนตรีว่าการมอบหมายให้ทำผมก็เดินหน้าของผมไปส่วนงานที่จะต้องรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ทีมของกระทรวงพาณิชย์ทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการก็จะต้องช่วยกันเตรียมข้อมูลหรือชี้แจงต่อประชาชนสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านคราวนี้เนี่ยเรามั่นใจว่ารัฐบาลไม่มีประเด็นทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเวทีแห่งโอกาสที่รัฐบาลเนี่ยจะได้ชี้แจงอธิบายความกับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปผมว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยประชาชนก็สนใจฮะถ้ามีการอภิปรายเขาก็จะติดตามรอดูนั่นแหละครับจะเป็นโอกาสที่เราจะได้สื่อสารนโยบายนี้ชัดๆกับประชาชนทั้งประเทศอีกครั้งคุณณัฐวุฒิมีส่วนช่วยอะไรยังไงไหมคะในฐานะก็ต้องบอกว่าคุณณัฐวุฒิเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการให้ปากในการพูดอะไรต่างๆมีติวไหมคะมีติวไหมคะทำงานกันเป็นทีมเอาคงไม่ต้องถึงต้องติวครับ ท่านบุญทรงท่านก็นักการเมืองมาหลายสมัย ท่านก็สามารถที่จะอธิบายความกับสังคมได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็คงจะต้องมาตั้งทีมเตรียมข้อมูลเรียบเรียงเนื้อหาและถ้าหากมีอะไรเชื่อมโยงเกี่ยวข้องเนี่ยผมก็ต้องทำหน้าที่ลุกขึ้นชี้แจงในสภา
ในฐานะรัฐมนตรีที่ร่วมกำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ด้วยกันอ๋อค่ะก็มีโอกาสที่อาจจะต้องชี้แจงบ้างในบางประเด็นที่มันเกี่ยวข้องครับใช่ไหมคะเพราะอยู่ในกระทรวงเดียวกันคือจริงๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องไม่ลืมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยทำมาก่อนแล้วหลายเรื่องที่ทำเอาไว้เนี่ยผมก็บอกว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยใครจะอภิปรายใครหมายความว่ายังไงคะก็ประชาชนก็จะได้ทราบข้อมูลในอีกด้านหนึ่งนะครับว่าในเวลาที่เป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นตะโกนเสียงดัง1 2 3 4 5แต่ในวันเวลาที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้ดำเนินการเรื่องเดียวกันไว้แบบไหนอย่างไรบ้างผมว่ามีหลายเรื่องที่ประชาชนยังไม่ทราบค่ะงั้นก็ต้องรอการอภิปรายในคราวนี้ประชาชนก็จะได้รับทราบครับงั้นก็รอดูแล้วกัน25 26นี้นะคะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หมดเวลาแล้วนะคะ